ปุ๋ยน้ำเพิ่มความหวานกรอบให้ผักจากแตงกวาแตงกวาถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำแต่สามารถที่จะขยายเซลล์หรือเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วเราจึงนำเอาแตงกวามาเพื่อที่จะสกัดเอาส่วนที่สำคัญก็คือสารฟลาโวนอยด์สารตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขยายเซลล์ให้เซลล์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนและวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆควรที่จะเป็นแตงกวาที่ยังอ่อนแล้วก็เก็บมาสดๆยิ่งดีแตงกวาเราจะใช้1กิโลกรัมเติมกากน้ำตาลลงไป200ซีซีหรือ250ซีซีจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับยิ่งจุลินทรีย์มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะย่อยสลายแตงกวาได้เร็วเติมน้ำสาดลงไปอีก2ลิตรคนนะครับเพื่อที่จะให้กากน้ำตาลละลายน้ำให้ดีเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่โดนแสงแดดซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ทำไว้ก่อนนะครับผ่านไป10กว่าวันครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของเศษที่เหลือของแตงกวาที่ยังย่อยสลายไม่หมดซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับโดยเฉพาะผักที่เราทานอยู่เป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับจะทำให้ผักเรามีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีซึ่งปุ๋ยน้ำสูตรนี้นะครับก็มีวิธีการทำที่ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสูตรปุ๋ยน้ำเพิ่มความหวานกรอบให้ผักจากแตงกวาแตงกวาถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำแต่สามารถที่จะขยายเซลล์หรือเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วเราจึงนำเอาแตงกวามาเพื่อที่จะสกัดเอาส่วนที่มีอยู่ในแตงกวาที่สำคัญก็คือสารฟลาโวนอยด์ซึ่งสารตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขยายเซลล์ให้เซลล์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วหลังจากที่เราหมักหรือเราสกัดเอาสารต่างๆในแตงกวาออกไปใช้งานกับผักชนิดอื่นจึงจะส่งผลให้ผักชนิดอื่นมีความหวานความกรอบมากยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือแตงกวานะครับแตงกวาเราจะใช้1กิโลกรัมต่อมาก็จะเป็นกากน้ำตาลตัวกากน้ำตาลเราจะใช้250ซีซีหรือ200ซีซีก็พอแล้วก็จะมีน้ำเปล่าอีก2ลิตรนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายหรือง่ายต่อการสกัดนะครับสำหรับแตงกวาที่เราจะนำมาทำนะครับควรที่จะเป็นแตงกวาที่ยังอ่อนแล้วก็เก็บมาสดๆยิ่งดีนะครับตัวนี้แล้วก็หั่นพอชิ้นเล็กๆพอประมาณเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานให้ออกมาได้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเราเก็บแตงกวามาแล้วนะครับก่อนที่เราจะหั่นเราควรที่จะล้างให้สะอาดเพื่อที่จะลดพวกสารเคมีต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นแตงกวาซื้อมานะครับเราควรที่จะล้างให้สะอาดหลังจากที่เราหั่นแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำแตงกวาใส่ในภาชนะหมักนะครับซึ่งภาชนะหมักเราก็ควรที่จะเป็นภาชนะที่มีฝาปิดนะครับกันพวกแมลงลงไปวางไข่ต่อจากนั้นให้เราเติมกากน้ำตาลลงไป200ซีซีหรือ250ซีซีนะครับตัวกากน้ำตาลนะครับจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับยิ่งจุลินทรีย์มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะย่อยสลายแตงกวาได้เร็วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหากากน้ำตาลไม่ได้นะครับเราสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้นะครับตัวนี้หลังจากใส่กากน้ำตาลแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ำสาดลงไปอีก2ลิตรนะครับในส่วนของการเติมน้ำนะครับเราอาจจะเติมแค่พอท่วมก็พอนะครับจากนั้นให้เราหาอุปกรณ์มาคนนะครับเพื่อที่จะให้กากน้ำตาลละลายน้ำให้ดีนะครับเมื่อคนเสร็จนะครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเสร็จขั้นตอนในการทำเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่โดนแสงแดดอากาศไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ทำไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราทำตั้งแต่วันที่5นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่17ผ่านไป10กว่าวันนะครับซึ่งเราจะพามาดูตัวอย่างนะครับตัวนี้ลักษณะของการย่อยสลายต่างๆค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับสามารถนำไปใช้งานได้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะค้นให้ดูซึ่งเราจะหาตัวที่เป็นชิ้นแตงกวาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับเพราะว่ามีการย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของเศษที่เหลือของแตงกวาที่ยังย่อยสลายไม่หมดซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะครับลักษณะของกลิ่นนะครับกลิ่นนี่ก็จะมีกลิ่นหอมกากน้ำตาลนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งในการหมักของสูตรนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่จุลินทรีย์ลงไปเพราะว่าในแตงกวาก็จะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วในส่วนของลักษณะของสีน้ำนะครับเราตักขึ้นมาให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งตัวนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะใช้น้ำหมักสูตรนี้ในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ10ลิตร
ใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับโดยเฉพาะผักที่เราทานอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งเราสามารถฉีดพ่นได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับจะทำให้ผักเรามีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นสำหรับปุ๋ยน้ำสูตรเร่งความหวานกรอบผักจากแตงกวาก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็นำไปทำตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความหวานเพิ่มความกรอบให้กับพืชผักต่างๆได้ดีนะครับสามารถทำให้ผักต่างๆมีรสชาติที่ดีขึ้นซึ่งปุ๋ยน้ำสูตรนี้นะครับก็มีวิธีการทำที่ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้